สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรัตดาภาสุขภาพดีอีกเช่นเคยนะคะจากข้อมูลด้านสุขภาพนะคะพบว่าคนสูงอายุนะคะเดินมา100คนนะคะพบว่ามี40คนค่ะที่มีปัญหาด้านความดันโลหิตสูงนะคะในที่นี้หลายคนยังไม่รู้ใช่ไหมนะคะว่าสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวคลิปนี้รัตดามีคำตอบค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้รัตดาด้วยนะคะเพื่อนๆคะความดันโลหิตคืออะไรความดันโลหิตก็คือความดันภายในเส้นเลือดแดงค่ะที่เกิดจากการบีบตัวหรือว่าคลายตัวของหัวใจนั่นเองค่ะถ้าหัวใจมีการบีบตัวหรือคลายตัวแรงเกินไปเกินมากค่ามาตรฐานนะคะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าหัวใจบีบหรือคลายตัวช้ากว่ามาตรฐานก็จะเรียกว่าความดันต่ำนั่นเองค่ะจากสถิติข้อมูลทางด้านสาธารณสุขนะคะพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า25ปีหรือเป็นผู้สูงอายุขึ้นไปนะคะใน100คนพบผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงตั้ง40คนหรือ 40% เชียวนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะจะพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่ะหากไม่มีการควบคุมให้ความดันนะคะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะจะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแข็งโรคไตวายเรื้อรังเลือดออกที่ตาประสาทตาเสื่อมสมองเสื่อมและสุดท้ายก็เป็นอัมพาตได้นะคะหลายคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงค่ะมีทั้งไม่รู้สาเหตุไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะพอสูงอายุก็เป็นความดันโลหิตสูงเลยค่ะและก็จะมีส่วนที่มีสาเหตุด้วยค่ะคือคนที่เป็นโรคไตโรคไตวายนะคะเมื่อไตวายนะคะไตไม่สามารถขับน้ำออกจากร่างกายหรือทำงานได้ไม่ตามปกตินะคะก็ส่งผลให้หัวใจนะคะทำงานหนักค่ะบีบตัวแรงขึ้นนะคะความดันก็สูงค่ะและสาเหตุเกิดจากผู้ป่วยที่เป็นโรคไทรอยแล้วก็ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงได้หรือผู้ป่วยติดสารเสพติดค่ะสารเสพติดบางชนิดนะคะไปกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นได้นั่นเองค่ะแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงได้มากๆเลยค่ะหรือผู้ป่วยที่เจ็บป่วยแล้วก็รับยาบางชนิดค่ะซึ่งมีผลกระตุ้นทำให้หัวใจเต้นเร็วบีบตัวเร็วขึ้นบีบตัวแรงขึ้นก็ทำให้ความดันโลหิตสูงได้นั่นเองค่ะและยังพบว่าความดันโลหิตสูงนะคะมีความสัมพันธ์นะคะกับโรคเบาหวานนั่นเองค่ะหากผู้ใดนะคะเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานระวังนะคะโรคที่จะตามมาอีกโรคนึงก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะแต่ก็จะมีเรียกว่าภาวะเสี่ยงนะคะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้บุคคลนั้นนะคะเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่ากลุ่มคนปกตินะคะก็คือกลุ่มที่มีกรรมพันธุ์หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะโรคอ้วนนะคะคนที่มี BMI เกินนะคะกลุ่มที่ชอบหยุดหายใจเวลานอนหลับนั่นเองค่ะและกลุ่มบุคคลที่ชอบกินอาหารที่มีรสเค็มที่มีส่วนผสมของเกลือโซเดียมนะคะเค็มๆนี่ส่งผลให้ไตทำงานหนักและก็เป็นความดันโลหิตสูงโดยตรงเลยนะคะอาการของความดันโลหิตสูงค่ะส่วนมากนี่แรกๆนี่ไม่มีอาการเลยนะคะอาจจะแค่ปวดท้ายทอยวิงเวียนศีรษะเฉยๆแต่ถ้าหากเป็นมากก็จะปวดศีรษะมากนะคะคลื่นไส้อาเจียนแขนขาอ่อนแรงสิ่งที่หมอจะวินิจฉัยหรือจะบ่งบอกว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงนั่นคือการวัดความดันนั่นเองค่ะหมอจะเริ่มต้นที่130ต่อ80แล้วก็เว้นห่าง 1-2 นาทีก็วัดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาทำค่าเฉลี่ยค่ะซึ่งค่าของความดันโลหิตสูงก็ที่เป็น2ค่านะคะก็คือค่าแรกเป็นค่าบีบของหัวใจนะคะค่าข้างบนแล้วค่าที่2ค่าข้างล่างก็คือค่าของการคลายตัวของหัวใจนะคะเป็น2ค่านี้ค่ะรัตดาจะไม่ลงลึกนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าเมื่อเราไปตรวจ
ร่างกายนะคะเดี๋ยวแพทย์ก็จะแนะนำรายละเอียดซึ่งมีค่าตัวเลขฟังแล้วก็ปวดหัวค่ะแต่ให้จำไว้นะคะ130ต่อ80มิลลิเมตรประหลอดนี่ค่ะเป็นค่าที่เสี่ยงอันตรายที่เริ่มต้นของความดันโลหิตสูงแล้วนะคะในการดูแลของแพทย์ค่ะส่วนมากแพทย์จะยังไม่ได้ให้ยาเลยนะคะให้เรากลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่สาเหตุที่ลัดดาเล่าสู่กันฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เสี่ยงที่จะทำให้เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆลัดดาคิดว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์นะคะคลิปต่อไปลัดดาจะเล่าถึงเรื่องของอาหารผลไม้ต่างๆที่เราสามารถหาทานได้นะคะเพื่อลดความดันโลหิตสูงเรานะคะสำหรับคลิปนี้ลัดดาขอกล่าวคำว่าขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ